รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเมนูเครื่องดื่มดีๆเนี่ยมีมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่ครับซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่นะครับน่ากินจริงเชียวครับเราจะหอมกลิ่นอบเชยนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเพิ่มความหอมก่อนครับอบเชยนะครับเป็นแท่งแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดไฟนะฮะแล้วก็จุดไฟเผาแค่พอมีกลิ่นนะฮะจากนั้นรีบปิดเลยครับควันของเขาก็จะเกิดอยู่ในนี้นะฮะถ้วยเสิร์ฟของเราก็จะมีกลิ่นหอมอบอวลของตัวอบเชยครับเราเผาอบเชยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลคอฟฟี่กันครับการทำคาราเมลคอฟฟี่ของเรานะครับง่ายๆเลยครับเพราะว่าอันนี้เรามีกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซช็อตสำเร็จมาแล้วนะครับ1ช็อตแล้วก็จะเพิ่มความหอมของผงซินนามอนหรือว่าผงอบเชยเนี่ยก็คือมาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงนะครับเดี๋ยวเราใส่ของแห้งลงไปก่อนน้ำตาลทรายแดงนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยผงอบเชยนะครับหรือว่าซินนามอนป่นนะฮะจากนั้นนะครับใส่น้ำร้อนลงไปครับแม่ตอนนี้หอมกลิ่นอบเชยมากๆเลยนะครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับน้ำตาลทรายแดงละลายแล้วนะครับตัวอบเชยป่นละลายแล้วเราก็จะใส่เอสเปรสโซช็อตนะครับหรือว่ากาแฟลงไปครับเอาละครับคนให้เข้ากันแค่นี้แหละครับถ้วยเสิร์ฟของเราพร้อมแล้วนะครับคาราเมลคอฟฟี่ของเราก็พร้อมแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งกิมมิกนะครับก็คือจะเป็นฟองนมสวยๆเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนฟองนมพร้อมๆกันนะครับเอาละครับอย่างที่บอกนะครับตัวอบเชยเรียบร้อยแล้วนะครับคาราเมลคอฟฟี่ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟในลักษณะที่มีฟองนมด้วยนะครับขั้นตอนการทำฟองนมของเราเนี่ยง่ายๆเลยปกติเนี่ยเขาจะมีนมสำหรับตีฟองอยู่แล้วมันก็จะเบาๆแล้วก็ขึ้นฟูแต่วันนี้ครับผมใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปด้วยตัวฟองนมของเราก็จะมีความมันยิ่งขึ้นนะครับความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ขั้นตอนการทำง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับอันนี้วิปปิ้งครีมนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับตามด้วยนมสดนะครับ2 อย่างง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับที่ตีฟองนมครับใส่ลงไปเลยตัวนี้ก็จะปั่นแล้วให้อากาศเข้าไปนะฮะตัวนมของเรากับครีมเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะมีฟองขึ้นมาเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของฟองนมที่เราต้องการนะครับนี่เลยนะฮะจะขึ้นฟูแล้วก็เนียนนุ่มแบบนี้เลยนะครับอ่ะอบเชยพร้อมนะครับคาราเมลคอฟฟี่พร้อมแล้วก็ฟองนมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับถ้วยของเรานะครับที่รมควันไว้นะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอบเชยเราเทออกนะตัวแก้วของเราก็จะมีกลิ่นของอบเชยหอมๆอยู่นะครับอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งลงไปครับจนประมาณค่อนแก้วแบบนี้ตามด้วยคาราเมลคอฟฟี่นะครับที่เราผสมเตรียมไว้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ฟองนมที่เราตีไว้ครับเนื้อนุ่มแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับใส่ฟองนมของเราลงไปนะครับจากนั้นครับก่อนเสิร์ฟตัวอบเชยที่เราเผาไว้ตอนแรกนะครับก็วางพาดนิดนึงฮะแม่น่ากินจริงเชียวนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ
จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กมันม่วงนึ่งมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีจนขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีก3นาทีลดความเร็วลงต่ำค่อยๆเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นหวานตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เนื้อเค้กสีขาวตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 1/3 ของพิมพ์นำลงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ10นาทีนำออกจากลังถึงผสมนมข้นหวานกับผงมันม่วงและสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดคนผสมจนเข้ากันเทลงในเค้กส่วนที่2คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเค้กสีม่วงตักเนื้อเค้กสีม่วงลงในพิมพ์ที่มีเนื้อเค้กสีขาวนึ่งสุกแล้วประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำลงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิททาหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยเชดดาร์ชีสขูดเป็นเส้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กมันม่วงนึ่งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับตอนนี้มีแต่คนห่วงใยแล้วก็รักษาสุขภาพหนึ่งในจำนวนที่หลายคนกำลังสนใจนั่นก็คืออาหารประเภทคีโตวันนี้เราจะทำเต้าหวยนพก้าวคีโตครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คืออัลมอนด์มีเปลือกจัดการแช่น้ำร้อนซะก่อน 3-4 ชั่วโมงลอกเอาเปลือกออกนักเลงคีโตรับประทานได้นะครับอัมพวากะทิแท้ 100%บดผสมจนกระทั่งละเอียดนะครับเอาละครับเรากรองเอากากออกนะครับการกรองจะต้องนำเอากากของอัลมอนด์ออกให้หมดให้มั่นใจก็ผ้าขาวบางอีก2ชั้นนะคุณผู้ชมคนเป็นครีมเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูนะความเข้มข้นที่ได้คุณผู้ชมดูสิรอจนกระทั่งเหลือแต่กากนะครับกะทิกับอัลมอนด์ที่เราบดและกรองเรียบร้อยผงวุ้นตรานางเงือกคนผสมจนกระทั่งวุ้นละลายเข้ากันดีนะครับและส่วนผสมเดือดพอยกลงเราคนส่วนผสมให้คลายความร้อนพอได้ลักษณะอุ่นๆแบบนี้เราก็จะใส่นี่ครับคุณผู้ชมน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเอาละพอส่วนผสมเข้ากันดีเราอยากให้เต้าหวยของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นมาเลเซียแช่น้ำจนกระทั่งนุ่มพักไว้สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวมาเลเซียจะเข้ากันดีกับส่วนผสมของกะทิเดี๋ยวเรามาหยอดชั้นที่2กันนะครับพอนำออกมาจากตู้เย็นเห็นไหมมาเลเซียจะพองเสร็จแล้วก็ไม่ไหลเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราก็จะหยอดส่วนของเต้าหวยทับหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ขาวสนิทนะคุณผู้ชมแช่เย็นในระหว่างนี้เรามาทำส่วนที่เป็นวุ้นนพก้าวกันนะครับเราใช้น้ำนะครับน้ำใสๆสะอาดๆนี่แหละผงวุ้นตรานางเงือก
้มจนกระทั่งน้ำเดือดและผงวุ้นละลายดีนะครับผงวุ้นของเราก็ละลายดีแล้วนะครับปิดเตาคนไปสักครู่หนึ่งพอคลายความร้อนเล็กน้อยเราก็จะใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วเราต้องแบ่งเป็นสีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำ5สีเริ่มต้นด้วยสีเขียวก่อนนะประเดี๋ยวจะนำวุ้นที่เราผสมสีเรียบร้อยหยอดลงพิมพ์นพเก้านะครับเป็นพิมพ์เล็กๆส่งรูปเพชรเสร็จแล้วก็หยอดลงไปในนี้เอาละค่ะไปแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวมาแต่งหน้าเต้าหวยนะคะเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมยังไม่เสร็จค่ะคุณผู้ชมค่ะยังสนุกอยู่ดอกไม้ริมรั้วปราศจากยาฆ่าแมลงน่ารักคุณผู้ชมตายเท่าไหร่ก็ซื้อเต้าหวยนพเก้าขีโตทานเต้าหวยเสร็จแล้วช่วงหน้าก็มีของอร่อยคุณผู้ชมครับเค้กส้มอัลมอนด์จากอาจารย์เมย์และน้องนานานะครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีเค้กส้มมาฝากค่ะแต่เค้กส้มของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูครีมมี่ช็อกโกแลตพุดดิ้งใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงโกโก้น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนอุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการต้มวุ้นนมต้องหมั่นคนตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นนอนก้นและไม่ได้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงโกโก้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสด UHT คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันตักคัสตาร์ดช็อกโกแลตลงในแก้วเสิร์ฟสลับกับวุ้นช็อกโกแลตให้ได้ประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูครีมมี่ช็อกโกแลตพุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูชาแอปเปิ้ลอัญชันมาฝากค่ะใส่แอปเปิ้ลฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วจากนั้นใส่ชาอัญชันและน้ำมะนาวตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลแกะสลักรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีเค้กส้มมาฝากค่ะแต่เค้กส้มของเรา2คนเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ
ส่วนแม่งตามท้องตลาดเค้กส้มส่วนใหญ่จะใส่ครีมใช่แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราใช้ส้มซันคิสหนึ่งลูกเอาผิวเนี่ยนะคะมาขูดแบบนี้แล้วก็เอาเนื้อข้างในเนี่ยนะคะเนื้อส้มเนี่ยมาปั่นแบบนี้เรียกได้ว่าวันนี้เค้กส้มของเราเนี่ยนะคะมีส้มจริงๆอยู่ในนั้น 100% ไม่มีการแต่งกลิ่นเลยมาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราก็ใส่แป้งผสมกันก่อนได้ค่ะเราจะเตรียมส่วนผสมของแป้งก่อนพอบอกว่าทำเค้กเนี่ยนะคะเค้กมีหลายสูตรแต่เค้กของเราสูตรนี้เนี่ยนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้มีแถบสีเขียวนะคะแล้วก็มีรูปกบอย่างนี้ตั้งแต่นั้นนะเกิดจนปัจจุบันยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อใช้แป้งสาลีเลยลองเลือกใช้ดูนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราใส่ของแห้งลงไปก่อนอ่ะเอามันบดคั่วให้หอมมีเปลือกหรือไม่มีเปลือกไม่เป็นปัญหาด้านความอร่อยนะจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะคุณผู้ชมเบกกิ้งโซดาและผงฟูค่ะเรียบร้อยอาจารย์เมย์อ่ะคนให้เข้ากันโอเคเสร็จแล้วนะไข่ใช่ไหมเราก็ใส่สีลงไปที่ไข่โอเคคุณผู้ชมคะจริงอยู่เราไม่ได้แต่งกลิ่นเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าปกติแล้วเจ้าเค้กเนี่ยมันจะไม่ได้มีสีส้มเพราะฉะนั้นเราเพิ่มสีให้ดูน่ารับประทานนะคะเราใช้สีผสมอาหารค่ะใส่ลงไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเค้กของเราวันนี้เนี่ยนะคะพวกเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้ครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำตาลทรายที่คุณผู้ชมใช้ปกติเนี่ยนะคะหวานเท่ากันที่สำคัญแคลอรี่ลดลงตั้งครึ่งหนึ่งแน่120นะคะมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะเราจะตีมิตรผลไลท์ชูการ์ของเรากับเนยสดชนิดเค็มและเคล็ดลับของเราวันนี้นะคะอันนี้เป็นผิวส้มซันคิสของเราขูดเอาแต่ผิวไม่เอาสีขาวสีขาวมีรสขมแต่ผิวตรงนี้จะมีน้ำมันธรรมชาติที่เป็นน้ำมันส้มเป็นน้ำมันหอมจากธรรมชาติ 100% เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้กลิ่นส้มหอมมากจากนั้นวันนี้นะคะเราใช้หัวตีรูปใบไม้ใส่ลงไปในเครื่องตีปิดต่ำก่อนนะให้ก็เข้ากันก่อนโอเคพอเขาเริ่มเข้ากันใช่ไหมเราก็สปีดกลางเลยประมาณ 5-6 นาทีก็พอแล้วสังเกตว่าได้ที่คือฟูค่ะโอเคจากนั้นค่ะสมบูรณ์ฟูแล้วนะโอเคเราก็ใส่ไข่ลงไปทีละฟองไข่ไก่ที่ผสมสีผสมอาหารแล้วนะคะเราต้องการให้ไข่ของเราเข้าไปอยู่ในเนื้อเค้กแล้วก็จับอากาศได้ก็เลยใส่ทีละฟองนะโอเคพอเข้ากันแล้วนะลดสปีดใส่แป้งค่ะใส่ทีเดียวเลยได้ไหมฮะได้อ่ะปิดเครื่องก่อนนะใช่เพื่อความสะอาดโอเคโอเคนะพอใส่แป้งเข้าไปก็เริ่มเป็นก้อนแล้วใส่ส้มลงไปแล้วไอ้ส้มของเราเนื้อส้มปั่นโอ้โหทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งผิวสมผสมเนื้อเนียนสวยเราหยิบพิมพ์ซิลิโคนออกมาดึงดึงแล้วก็เคาะแบบนี้นะคะเนี่ยขนมยุบลงไปเยอะเลยขนมยุบลงไปเยอะเลยเพราะว่าอากาศออกมาการทำแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เค้กของเราเนี่ยไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆข้างในเราเคาะทั้งถาดไม่ได้นะเพราะไม่งั้นเคาะเสร็จแบบกระเด็นขึ้นมาเลยเราเคยลองแล้วแบบนี้นะคะ
โอเค150ประมาณ 20-25 นาทีเห็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่อนข้างหนานะข้างในเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงนะคะเช็คนะสมมติเราดูแล้วเออหน้าตาสวยแล้วไม่จิ้มเข้าไปไม่มีอะไรติดก็คือสดมาเข้าเตาอบกันค่ะOkay. อบสุกแล้วทิ้งไว้จนเย็นเราแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมสูตรที่ชอบโอ้โหเดี๋ยวเราคีบเอาส้มเดี๋ยวนานๆจัดการต่อให้หลังจากอาจารย์เมย์แต่งตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้ทุกคนรู้นะว่าวันนี้อาจารย์เมย์ทำเค้กส้มเพราะฉะนั้นขอเพิ่มสีเขียวนะคุณผู้ชมนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะหยิบส้มของเราวางบนเค้กหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบเค้กของเราเสิร์ฟเลยโอ้ยเค้กส้มสวยมากเค้กส้มอัลมอนด์ของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมั่นใจเลยล่ะหลังจากนี้ถ้ามีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะหรือทำกินกันเองหรือแม้กระทั่งทำขายเค้กสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรเลยค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูรับรองความอร่อยเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พวกเราทั้งครอบครัวหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้อาจารย์เมย์และนานาได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวไปทานเค้กส้มอัลมอนด์ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูกาแฟเย็นแบบไทยๆมาเสิร์ฟนะฮะนั่นก็คือเมนูไทยไอซ์เอสเปรสโซ่ครับวันนี้คงถูกใจนะครับฝ้าจันยิ่งศักดิ์ทำขนมเค้กหน้าฝันชาไทยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูมูสเค้กมาฝากกันค่ะ